การขึ้นดอกเบี้ยในประเทศมันไม่ได้ไปช่วยระงับเงินเฟ้อที่มันเกี่ยวกับพลังงานและอาหารรัฐบาลใหม่มาแล้วเกิดมันคึกคักขึ้นมาความเชื่อมั่นกลับมากับจ่ายใช้สอยกลับมาลงทุนได้เนี่ยอาจจะยังไม่ต้องรีบขึ้นดอกเบี้ยถ้าดูหลายประเทศตอนนี้ที่เขามีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปเนี่ยเพราะว่าเงินเฟ้อเขาสูงเขาเลยบอกว่าเขาต้องดูเรื่องเงินเฟ้อด้วยทีนี้บ้านเราดูตัวเลขเงินเฟ้อมันก็ยังไม่น่ากังวลหลายคนบอกว่าจะไปกังวลเงินเฟ้อไปกังวลกับเศรษฐกิจที่มันไม่โตก่อนไหมอัตราดอกเบี้ยเนี่ยจริงๆเราบอกว่าอาจจะต้องคงไปสักระยะหนึ่งแต่หลายคนบอกลดลงมาเลยได้ไหมเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยแล้วบ้านเราไหนๆก็ปัจจัยเงินเฟ้อไม่ได้หนักกังวลมันก็ไม่ได้มีข้อห้ามอะไรทำไมถึงไม่สนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยผ่านช่องทางอัตราดอกเบี้ยบ้างล่ะครับจริงจริงผมว่ามันก็เป็นโจทย์ที่แบงก์ชาติต้องเอาไปคิดนะผมว่าจริงๆก็สามารถอาร์กิวได้ว่าเฮ้ยมันก็อาจจะเหมาะสมว่าสามารถลดดอกเบี้ยได้ถ้าเศรษฐกิจมันแผ่วลงกว่านี้อีกโดยเฉพาะเราเห็นแล้วล่ะตัวเลขส่งออกนะตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เข้ามาไม่เหมือนเดิมนะแล้วก็การจับจ่ายใช้สอยในประเทศเนี่ยผมว่ามันวีคแล้วถ้าเห็นเนี่ยการลงทุนอะไรจริงๆก็จริงๆแบงก์ชาติจะมองว่าจริงๆคัดดอกเบี้ยก็อาจจะได้แต่ผมว่าเขาอาจจะมีความกังวลว่าเงินเฟ้อซึ่งก็อาจจะมีจากถ้าเกิดมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่มาอาจจะทำให้เกิดเงินเฟ้อได้บ้างของรัฐบาลใหม่อันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่แบงก์ชาติกังวลแล้วก็ตอนนี้ก็อาจจะมีเรื่องฟู้ดอินฟลักชันนะเงินเฟ้อที่มาจากอาหารที่ตอนนี้ราคาข้าวที่บอกสูงสุดในรอบกี่สิบปีนะครับก็อาจจะเป็นสิ่งที่แบงก์ชาติกังวลแต่ว่าอันนั้นมันก็คงถ้าตามหลักการเนี่ยหลักทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เนี่ยการขึ้นดอกเบี้ยนะมันไปเกี่ยวกับน้ำมันกับอาหารเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยเพราะพวกนั้นมันเป็นดีมานด์ของโลกนะเป็นภัยดินฟ้าอากาศนะเป็นเรื่องของคนต้องการเพราะฉะนั้นการขึ้นดอกเบี้ยในประเทศมันไม่ได้ไปช่วยระงับหรือไปช่วยจัดการกับเงินเฟ้อที่มันเกี่ยวกับพลังงานและอาหารเพราะนั้นนี่ก็เป็นอาร์กิวได้ว่าจริงแค่เศรษฐกิจเราเริ่มแผ่วแล้วผมว่าถ้าแบงก์ชาติเห็นว่าโมเมนตัมเราเริ่มเสียแล้วอาจจะแบบสามารถเป็น recession ได้เนี่ยผมว่าแบงก์ชาติก็คง take action ในการลดดอกเบี้ยนะครับครับก็แปลว่าจะต้องรอดูอยู่ตอนนี้คือในมุมมองของคุณเอ็มกับทีมก็คือยังโฮอยู่น่าจะสักระดับนี้แหละไม่น่าจะมีขึ้นแล้วแต่ไอจะลงในเร็วๆนี้ก็คงไม่ใช่ด้วยเหมือนกันครับคงยังไม่ถึงขนาดจะต้องรีบคัดนะแต่ว่าผมว่าก็แบงก์ชาติก็ประเมินอยู่คือแบงก์ชาติอาจจะมองว่าเฮ้ยเดี๋ยวรอรัฐบาลใหม่ก่อนดูนโยบายแล้วก็พอมีนโยรัฐบาลใหม่มาแล้วเกิดมันคึกคักขึ้นมาความเชื่อมั่นภาคเอกชนภาคธุรกิจลงมาเนี่ยกลับมากับจ่ายใช้สอยกลับมาลงทุนได้เนี่ยแบงก์ชาติอาจจะยังไม่ต้องรีบคัดดอกเบี้ย